สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะพาไปติดตามข่าวหัวสาวทีมชาติอเมริกาประกาศเลิกเล่นวอลเลย์บอลอย่างเป็นทางการหลังคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมได้เป็นรายการส่งท้ายนะครับคิมเบอรี่ฮิลหัวสาวทีมชาติสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการหลังพาทีมคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมาครองได้เป็นสมัยแรกนะครับดาวเด่นจากอิโมโคโคเนนยาโน่นะครับรับบทหน้าที่นะครับเป็นตัวเสิร์ฟให้กับทีมเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับในการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ผ่านมาแต่ทว่าสุดท้ายอเมริกาก็ยังเอาชนะบราซิลไปได้3-0เซตพร้อมคว้าเหรียญทองมาครองได้เป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์นะครับและเมื่อการแข่งขันจบลงคิมเบอรี่ฮิลก็ได้ประกาศอำลาวงการวอลเลย์บอลอย่างเป็นทางการในวัย31ปีซึ่งฤดูกาล 2020-21 เป็นปีที่ยอดเยี่ยมของเธอที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทุกรายการที่ลงเล่นทั้งอิตาเลียนซูเปอร์คัพโคป้าอิตาเลียนเซเรียอา1และ CEV แชมเปี้ยนลีกกับอิโมโคโคเนยาโน่รวมไปถึงเนชั่นลีกและโอลิมปิกเกมกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาคิมเบอรี่ฮิลเริ่มต้นเล่นลีกอาชีพที่ลีกยุโรปที่โปแลนด์กับอะตอมเทเฟิลสปอร์ตในฤดูกาล2013และ2014ก่อนจะย้ายไปร่วมทีมกับอีกอร์โนวาร่าในอิตาลีวากิฟแบงค์ที่ตุรกีและสุดท้ายคือโคเนยาโน่ในอิตาลีเช่นกันส่วนผลงานกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาฮิลมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมด้วยการพาทีมคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2014และตัวเธอเองยังคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหรือ MVP มาครองรวมถึงยังพาทีมคว้าแชมป์ได้อีกหลายรายการทั้งเวิลด์กลางปี2015และเนชั่นลีก2018และ2021นะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายอีกคนนึงนะครับก็ถือว่าเลิกเล่นเร็วนะครับในอายุแค่31ปีเท่านั้นนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าเลิกเล่นทีมชาติแล้วแต่จะเธอนั้นจะลงเล่นให้กับลีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอลุ้นต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ